พี่พูดแม่พูดพ่อพูดว่าเนี่ยชายหาดมันกัดเซาะนะต้นสนมันล้มแต่หนูก็ไม่ได้สนใจมันหรอกค่ะเพราะได้เห็นว่าต้นตอปัญหามันมาจากมนุษย์นี่แหละหนูก็เลยรู้สึกยังไงรู้สึกผิดต่อธรรมชาติมันสร้างแกนนำของ Be For Life ให้เป็นพลเมืองสร้างคนสงขาให้ตื่นรู้แล้วก็รู้สึกว่าทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่บ้านเขามันคือเรื่องที่เขาต้องเข้ามาดูแลจัดการลุกขึ้นมาดูแลรักษาการไปสัมผัสจริงปฏิบัติจริงสถานการณ์จริงเนี่ยโอ้ยมันทำให้ศักยภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยเราเห็นชัดจากเด็กกลุ่มนี้แรกมันเหมือนเป็นการปูฐานของแกนนำในกลุ่มเลยแล้วก็ปูฐานเรื่องของคนให้คนเข้าใจเรื่องชายหาดแล้วก็ปี2มันเป็นเรื่องของการทำให้เกิดความรู้สึกว่าเด็กจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับเรื่องชายหาดมันเลยเกิดเครือข่ายเพื่อนๆจาก9สถาบันจนขยายเป็น11สถาบันสิ่งที่เราทำอะค่ะคือมันไม่ใช่แค่เหมือนกับเนื้อหาในโรงเรียนหรืออะไรแบบนั้นแต่คือ เรื่องที่เราทำค่ะมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเราหนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเป็นบ้านเราข้อมูลของการติดตามชายหาดเนี่ยค่ะมันก็เป็นแค่แบบข้อมูลชุดหนึ่งเป็นกราฟเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็เวลาที่เราดูมันก็เป็นแค่กราฟมันก็เป็นแค่ข้อมูลตอนนี้มันอาจจะยังดูไม่มีค่ายังดูไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาที่มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบนชายหาดค่ะเราเนี่ยสามารถเอาบันทึกตรงนี้ขึ้นมาใช้งานได้